ัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่คลิปทีวีนะครับผมกฤติสันนะครับก็มาลุยกันต่อนะครับกับการเอง145ในที่สุดก็มาแล้วเย้หลังจากรอมานานนะครับก็ยังวันนี้ยังไม่ได้เล่นเลยครับ3ทุ่มแล้วนะครับก็กะจะเล่นให้เพื่อนๆดูแต่ตอนแรกๆเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะผ่านหรือเปล่านะครับด่าน145นะครับก็เมาเพชรเมารูบี้ก่อนเลยนะครับเพชรนะแพ้เพชรครับต้องใช้รูบี้นะครับต้องรู้นะครับว่าเรามีอย่างไรมั่งเรามีอัญมณีแบบไหนมั่งนะครับเราต้องรู้นะอันนี้เป็นรูบี้นะครับหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรสักอย่างนะครับหรือไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับคราวหน้าผมว่ากันนะครับปรับปรุง300เหรียญเย้เอามาทำไมกูมี2ล้านโอเคฮาโลวีนอีเวนต์สเปเชียลว่าพิเศษนะครับกาชาตอนรับฮาโลวีนนะครับเพิ่มโอกาสฮาโลวีนโอ้นี่เรนเจอร์4ดาว5ดาวมีแต่ระดับ4ดาว5ดาวโอ้โหสุดยอดเลยพาวแบบนี้นะมีตั้งแต่วันไหนโอ้มีถึงสิ้นเดือนเลยเว้ยมีโอกาสเราจะเก็บถึงหรือเปล่านะครับต้องมาดูกันนะครับว่าผมมีเท่าไหร่แล้วตอนนี้มาแล้วโอกาสกัดช้าหมดเรียกด่านใหม่มาแล้วด่านใหม่ก็มาดูกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องไปดูนะครับว่าฮาโลวีนสเปเชียลมีของแปลกอะไรบ้างนะครับนี่นะครับโหโอ้มันมีตัวนี้มาแล้วหรือฮาโลวีนสเปเชียลนะครับก็เฉพาะ4ดาว5ดาวนั้นเลยเหรอโหน้องเก็บ200เลยเหรอเยอะมากครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมเปิดทิเก็ตก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาเปิดทิเก็ตเดี๋ยวเครียดก่อนจะแพ้ซะก่อนตา145นะครับก็ไปดูเพื่อนนะครับมาหรือยังครับกิจกรรมเพื่อนเชิญเพื่อนนะครับมาแล้วเฉยเดี๋ยว10อย่าว่ากันนะครับผมเชิญหมดนะครับขอโทษด้วยนะเพื่อนๆนะครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะผมก็ไม่ได้ใช้ไอ้ตัวอะไรนะไอดีเปล่านะผมก็ใช้ธรรมดาแหละนะไม่ต้องอะไรมากขอเพื่อนๆญาติพี่น้องผมเองนะครับเขาคงไม่ว่านะแค่ครั้งเดียวนานๆครั้งนะครับเดือนละครั้งนะครับไม่ค่อยมีใครเล่นมากหรอกนะครับก็วันหนึ่งชวนได้30ครับปกตินะครับจะได้ชวนได้แค่30คนเท่านั้นนะครับมันเขียนข้างล่างครับเพื่อสูงสุด30คนโตวันเท่านั้นนะครับก็แปลว่านะครับเราต้องชวนทั้งหมด4วันนะเราก็จะได้เชิญมาครอบครองนะครับเป็นลูกน้องเราเฮ้ยจ้าแล้วก็เดี๋ยววันนี้สัก30คนครับเราเชิญ30นั่นเลยนะครับไม่สนนะครับก็เพื่อนผมหมดนะครับมีคนนี้ครับเนี่ยคนน่ารักนะครับเพื่อนผมนะครับนี่นะครับเพื่อนผมนะครับมีทั้งคนสิงคโปร์คนไม่สิงคโปร์คนไทยเพียบนะครับนี่นะครับนี่ตำรวจไทยนะครับเพื่อนผมเองนะครับอันนี้ก็ญาติผมนะครับนี่ก็เพื่อนผมที่สิงคโปร์นะครับนี่ครับร้อยนะครับเพื่อนผมที่สิงคโปร์นะครับก็สมมตินะครับนี่ญาติผมนะครับเท่าไหร่แล้ววะไอ้30แล้วครับก็สุดแค่30นะครับคุณจะเชิญอีกก็ได้นะครับแต่ว่าคุณมันจะไม่ขึ้นนะครับเนี่ยครับคลิปภาษาสิวมันของใหม่วันนี้ได้อีกแล้ว60นะครับรูบี้นะครับเป็น100แล้วนะครับก็สมมติ30นะครับแล้วมาไปชวนอีกคนนึงมันจะไม่ขึ้นนะมันจะขึ้นนะครับแต่ว่าเนี่ยสามารถเชิญเพื่อนได้30แล้วเชิญเพื่อนไม่ได้เพิ่มครับโอเค100แล้วตอนนี้นะครับเป็น150กับ5เมื่อกี้ด้วยไม่โกรธเรียบเลยนะครับรับหมดเลยแกส105เราเก็บเท่าไหร่อีกได้200มั้ยเนี่ยอีก95จะหายังไง30วันวันละ5กี่วันอ่ะ1 2 3 4 5ได้ประมาณ50ว่ะแล้วเราจะเอามาไหนอีก200จะทันมั้ยวะอ๋อนี่ไงรู้แล้วเอามาจากการต่อสู้อีกรอบละ20นะครับ200นับทันสิ้นเดือนนะครับตาสู้เป็นไง200ทันสิ้นเดือนแน่ๆนะครับทันสิ้นเดือนแน่ๆนะครับค่อยเปิดครับสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนนะเดี๋ยวว่ากันครับวันนี้ก็จะเปิดแบบตัวไปก่อนนะครับยังไงก็ช่างเราก็ไปลองดูอีกด่าน100 4นาทีไปด่าน145ก่อนนะครับก็ต่อตัวสุดยอดผมไปนะครับโนรุรุนนะครับฮิตแมนชิตัวอะไรวะสไปร์ของเราตัวแทงนี่นะครับแล้วก็เอ้ยคนนี้เสือเราหายไปไหนคนนี้เสือหายไปไหนนี่นะครับก็
ตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันครับตัวแรกข้างหน้าครับตัวแทงครับว่าผมมีโปรแกรมโปรแกรมช่วยกดครับเป็นตัวแทงเอาไอ้ตัวนี้ดีกว่าเรารุ่นเป็นไอ้นี่เป็นตัวแทงดีกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวสปีดครับกดไวนะโอเคไปลุยกันนะครับปกตินะครับสำหรับแอเรียใหม่นะครับสำหรับพื้นที่ใหม่พื้นที่เปลี่ยวร้างนะครับเปลี่ยวร้างร้างนะเปลี่ยวและร้างด้วยนะครับมันน่าสลดอย่างนี้ครับเปลี่ยวไม่พอต้องร้างด้วยนะครับก็ปกติด่านสองด่านแรกนะครับจะเป็นเรียกว่าอะไรมันจะแนะนำตัวใหม่นะเพื่อนแม่งไปถึงสุดตัวไปไงวะวงนี้เอเลฟันครับเอเลฟันไปถึงแน่นอนอีตานนะครับโคนี่นะครับพวกนี้มันต้องเทพเร็ว70 80ก็ไม่ถึงหรอกว่ะดูตัวนี้สมอยู่สมหรือเปล่าอาจจะไม่ยากอย่างที่คิดนะครับดินแดนเปลี่ยวล้างครับไปดูนะครับก็ไปลองครับปกติด่าน2ด่าน3ด่านแรกมันจะเป็นด่านที่แนะนำตัวละครใหม่ครับเป็นตัวละครอีกศัตรูใหม่นะครับดินแดนเปลี่ยวล้างคืออะไรดร.เมฟิสโตสซ่องสุมกำลังที่นี่หมายถึงซ่องสุมกำลังที่นี่นะครับอ้าวมีทันเดอร์บราวน์มานะครับมีไอ้ตัวนี้แดงๆนะครับแล้วก็มีโคนี่มีเจมส์นะครับไปลุยกันเลยนะครับไม่มีตัวอะไรได้ดีเลยนะครับไม่ไรครับกองอันนี้ก็ขอคุณเอเลฟันมาช่วยแล้วกันนะเพราะคุณเอเลฟันแทบครับนั้นช่วยได้ครับผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะก็ลองลุยครับวันละด่านพอนะไม่รีบนะครับผมรู้ไปก่อนลูกโดนตัวเลยมาสองตัวก็สองตัวเหมือนกันมาโดนตัวดิมาเทียบเลยบ้าไอ้เนี่ยสแปดด้วยตัวนี้โอเคครับทำไมผมถึงอยู่นิ่งๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฟรีสนะครับพวกนี้นะครับจัดการฟรีสทันทีนะครับมาใกล้ฐานผมก่อนนะครับเดี๋ยวรู้สึกนะครับพวกนี้นะครับมาจับไปเรียกเพื่อนมาหรือรู้สาแน่ๆมาดักต่อครับต้องเอานี้นะครับมาครับแฟนของเรามาเราต้องรุนไปยิงไปชนเชิญหน่อยนะครับแล้วก็มีเทโอลงสักหน่อยนะครับรับรองชนะแน่นอนนะครับแบบนี้ด่านแรกไม่น่ายากมากครับก็ตามไปก่อนแน่ดูครับจะได้ไม่ถูกครับโอ้เสียทีครับไปแล้วรุนไม่น่าจะมีปัญหามากครับจากที่ดูแล้วครับไม่น่าจะมีปัญหามากนะมาแล้วอีกแปดที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ดูนะครับผมก็กลัวแต่ด่านหัวหน้านั่นแหละครับปกติด่านหน้าจะยากครับด่านตรงนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเล่นไม่กี่รอบก็น่าจะผ่านนะครับถ้าเราเร็วเยอะแล้วนะครับเราก็จะต้องอัพเกรดประดิษฐ์แร่เยอะนะครับเราก็จะสามารถผ่านได้อย่างไรได้นะครับก็รุ่นรุ่นไปแข่งช่วยเพิ่มอีกครับอยากได้ตัวไมเอสโต้หรือว่าตัวอะไรพวกนี้นะครับจะได้มาช่วยยิงไกลๆครับพวกเดี่ยวและบางทีพวกสไปซ์สไปซ์ใจนะครับเราตัวสไปซ์เราตัวกองหลังสไปซ์เราจะโดนตีอย่างง่ายดายครับทำไมถามมันถึงอย่างนี้วะตีตั้งนานเลยปาดมารุ่นเราลงไปเยอะเหมือนกันนะรุ่นเราได้ 3,000 นะครับอย่างเยอะนะครับพร้อมโบนัส 1,500 นะครับเดี๋ยวโบนัสตัวเด็กๆครับตัวเด็กๆพวกนี้นะครับก็นึกจะแพ้ครับไม่แพ้ไม่เป็นไรนะครับก็รังจากนี้นะผมก็จะไปเปิดกัชชากันก่อนนะครับเพราะว่ามีตัวนึงนะครับไม่ได้ใช้มานมนานนะครับไม่ได้ใช้มานานแล้วนะครับลองดูนะครับช่วยภาวนาให้ผมด้วยนะครับสาธุนะครับมันจะได้ไงนะครับไปเลยเนาะกระชากไหม
ู่ลืมนะครับปกตินะครับก่อนที่จะกัดชาตินะครับผมคิดว่านะครับเราต้องขายตัวที่ไม่จำเป็นออกให้หมดนะครับเสร็จแล้วมันจะมีโอกาสได้เยอะนะครับแต่ตัวที่ไม่จำเป็นของผมคือตัวที่ซ้ำนะครับว่าผมเก็บไว้เป็นคอลเลคชันทุกตัวนะครับพูดง่ายๆนะครับพวกนี้นะครับไม่เก็บนะครับไม่ขายก็เก็บไว้เป็นคอลเลคชันทุกตัวนะครับยังเป็นตัวพวกตัวซ้ำนะครับตัวไหนไม่ซ้ำผมขายหมดครับก็เดี๋ยวขายผมขายหมดแล้วก็เจอกันใหม่นะครับวิธีขายเร็วแบบนี้นะครับนี่ครับปึ๊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 บนี่ครับเมื่อกี้เราขายไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปกัดชากนะครับก็จะกัดชาแต่ตัวนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสำหรับรูบี้ของผมนะผมก็จะเก็บไปกัดชาตอนปลายเดือนนะครับก็น่าจะได้200แล้วนะครับเพราะว่านี้มันอยู่ถึงวันที่31นะครับบริเวณนะครับกัดชาเราพร้อมแล้วยังครับช่วยผมลุ้นด้วยครับสาธุไปเลยเราจะไปกดไลค์ทั้งทีนะครับเหมือขึ้นข้างนอกครับในสุดก็ได้ตัวยิงไกลแล้วในสุดผมได้ตัวที่ยิงไกลกว่าตัวโคนี่นะครับหรือว่าตัวเป่าพื้นแล้วนะครับอย่าไกลกว่าแต่ไม่สเปรย์ที่ไม่เป็นไรนะครับไกลกว่าก็โอเคแล้วนะโอเคนะครับแล้วขอบคุณมากเพื่อนเพื่อนนะที่ชมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาด่านใหม่ก็ถือว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับตอนแรกๆครับแต่ว่าต้องลองดูตอนหัวหน้าว่าจะยากแค่ไหนนะครับเราวันนี้ก็ขอบคุณมากนะเพื่อนๆนะที่ชมนะครับ13นาทีนะครับไปไหน See you again ครับ The next video นะครับถ้ามีอะไรก็เม้นทางด้านได้นะครับเดี๋ยวผมว่าจะทำโอลิมปิกวิ่ง100เมตรของเรนเจอร์นะครับเร็วๆนี้นะครับก็ว่าจะวัดว่าตัวไหนเร็วกว่ากันนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับจริงๆก็เล่นๆนะครับไม่มีอะไรทำนะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย